สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะที่จะมาทำนายดวงการงานการเงินความรักของคนทั้ง12ราศีว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของอพอลโลขึ้นมาค่ะถือว่าเป็นช่วงดวงชะตาที่โดดเด่นมากของชาวราศีพิจิกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอหรือพบปะกับคนที่มีชื่อเสียงนะคะมีอำนาจที่ดีนะคะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลในแง่ของการงานของคุณนะคะแต่ก็ระวังความอึดอัดใจหรือการทำอะไรแบบจำยอมมักจะเกิดขึ้นกับคุณอยู่เสมอมีเรื่องเครียดมีเรื่องปวดหัวเข้ามานะคะในเกณฑ์ของการติดต่อการประสานงานเพราะว่าคุณจะตกไปอยู่ท่ามกลางคนที่ค่อนข้างมี power ในตัวและคุณก็จะอึดอัดนิดนึงแต่กระแสการเงินของคุณเนี่ยนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวเลยค่ะเพราะว่าไพ่อัศวินถือเหรียญมักจะนำพาในเรื่องของการเงินที่สะพัดเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินแบบเขาเรียกฟุกๆหรือได้เงินจากการเสี่ยงโชคเกิดขึ้นอีกด้วยนะคะส่วนสำหรับคนที่อยากจะลงทุนนะคะก็อยู่ในแนวโน้มที่ดีค่ะถ้าคิดอยากจะลงทุนในช่วงเดือนนี้ก็คืออาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวหรือจะเป็นเรื่องของการลงทุนแบบกองทุนก็ได้นะคะก็ค่อนข้างที่จะทำได้ดีทีเดียวในแง่ของการเงินนะคะส่วนในแง่ของความรักค่ะเขาบอกว่าได้เกณฑ์พบปะหรือพบรักกับคนที่ทำงานร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานร่วมกันมานานและเล็งกันมานานนะคะในเดือนนี้ก็สามารถที่จะเปิดเผยความรู้สึกต่อกันได้นะคะความรักมีโอกาสพัฒนาไปได้สูงทีเดียวส่วนในเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็มีความรู้สึกที่เข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีคนรักก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในแง่ของการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะของชาวราศีพิจิกนะคะอยู่ได้ว่าการงานติดขัดนิดหน่อยแต่ก็ผ่านพ้นการเงินก็มีคนนำข่าวดีมาให้ส่วนในเรื่องของความรักก็ค่อนข้างเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากทีเดียวค่ะ